าติดตามคดีใหญ่คดีแอมไซยาไนด์นะคะนับวันยิ่งมีข้อมูลใหม่ๆมีตัวละครใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงบางเรื่องเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะซับซ้อนถึงขนาดนี้เมื่อวานนี้มีความคืบหน้ากับคุณผู้ชมทางด้านของประธานมูลนิธิวินวินพาอีกหนึ่งคนมาให้ข้อมูลนะคะกับทางด้านของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.นะคะซึ่งคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของแอมคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นอกจากมาให้ข้อมูลแล้วยังนำสิ่งนี้มาด้วยเป็นกล่องพัสดุปริศนาค่ะที่ถูกส่งไปยังบ้านเพื่อนสนิทคนนี้นะคะเอามามอบให้กับตำรวจไว้เป็นพยานหลักฐานกล่องนี้คุณผู้ชมในกล่องก็จะมีถุงดำสองชั้นแล้วก็มีของอยู่ข้างในซึ่งเมื่อวานเนี่ยบิ๊กโจ๊กตอนแรกบอกนะคะว่าพยานคนนี้ที่เป็นเพื่อนสนิทของแอมเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลเพราะว่าเป็นคนที่มีข้อมูลเยอะจะนำข้อมูลที่ได้รับเนี่ยเข้าสู่สำนวนการสอบสวนแล้วจะมีการขยายความเชื่อมโยงต่อว่าไปถึงใครเพื่อนสนิทของแอมคนนี้ถือว่าเป็นคนที่แอมไว้วางใจแต่ไม่ได้เป็นคนที่แอมจะให้เข้าพบในทัณฑสถานหญิงกลางก่อนหน้านี้เพราะคนที่ขอเข้าพบตอนนั้นคือทนายความทีนี้ฝากฝั่งของประธานที่ปรึกษามูลนิธิวินวินคุณชลิดาพลมาศนะคะเมื่อวานนี้ก็ให้ข้อมูลในฐานะที่เป็นคนพาเพื่อนสนิทของแอมมาให้ปากคำกับบิ๊กโจ๊กบอกว่าพยานคนนี้รู้จักกันเพราะว่าเป็นคนที่ให้ข้อมูลเรื่องขบวนการหวยทิพย์รวมไปถึงเรื่องขบวนการออกรถป้ายแดงของแอมซึ่งจากข้อมูลของพยานคนนี้เป็นหนึ่งในคนที่แอมไว้ใจแล้วก็มีชื่อเป็นผู้ที่แอมเนี่ยให้เข้าเยี่ยมในเรือนจำด้วยนะคะทางด้านของคุณชลิดาบอกว่าตั้งใจจะพาพยานคนนี้มาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีเพราะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบสำนวนแต่เมื่อพูดคุยกันกับพยานคนนี้ก็บอกเขาว่ามีหนึ่งข้อมูลเนี่ยก็คือกล่องพัสดุที่ส่งมาที่บ้านในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งบ้านหลังนี้ปกติแล้วจะไม่มีใครอยู่นะคะก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะพัสดุที่ส่งมาเกี่ยวกับอะไรทีนี้พอได้ข้อมูลก็เลยเนี่ยพาตัวมาให้ข้อมูลกับบิ๊กโจ๊กแล้วก็นำกล่องพัสดุมาด้วยที่คุณผู้ชมเห็นคือเมื่อวานพอนำกล่องพัสดุนี้มาเนี่ยเปิดดูกันเลยนะคะเจ้าหน้าที่เปิดดูกันตรงนั้นเลยอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เราเห็นในกล่องมีถุงสีดำมีถุงพลาสติกห่อ2ชั้นพอเปิดออกมาก็อยู่บนพื้นตรงนั้นคุณผู้ชมเป็นทรัพย์สินรวม6รายการซึ่งเป็นของก้อยนะคะก้อยที่เสียชีวิตซึ่งถือว่าเป็นเหยื่อรายสุดท้ายของแอมและเป็นเหยื่อที่ทำให้มีการเปิดโปงรายอื่นๆต่อมาครับเนี่ยฮะของก้อยนะคะคือร่างของคุณก้อยเองมีการชาปนกิจไปถูกต้องนี่เพิ่งจะเจอนะใช่ค่ะเพิ่งจะเจออยู่ในกล่องพัสดุปริศนาที่ส่งมาให้เพื่อนสนิทมีอะไรบ้างคุณผู้ชมมีกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะ1ใบกระเป๋าเงินอยู่ข้างใน2ใบมีกระเป๋าใส่นามบัตร1ใบแล้วก็มีเอกสารใบเสร็จรับส่งสินค้าที่มีชื่อผู้รับสินค้าก็คือชื่อของก้อยค่ะรวมไปถึงอันนี้ด้วยเมื่อสักครู่โทรศัพท์มือถือ1เครื่องทราบว่ากล่องพัสดุนี้นะคุณผู้ชมส่งมาตั้งแต่19เมษายนช่วงเย็น4โมงเย็นนะคะไปที่บ้านจังหวัดเพชรบุรีพัสดุไปถึงเนี่ยคุณผู้ชมถ้าไปดูไทม์ไลน์ถึงหลังจากที่ก้อยเสียชีวิตไปแล้ว5วันโดยมีรายชื่อของคนที่ส่งชัดเจนเขียนเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ด้วยค่ะซึ่งที่อยู่ผู้ส่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจากการสอบถามญาติของก้อยบอกว่าทรัพย์สินที่เจอเป็นของก้อยจริงๆนะคะแต่อยู่ระหว่างให้ตำรวจทำการตรวจสอบรายละเอียดของผู้ส่งพัสดุเพราะว่าพยานไม่รู้จักชื่อของผู้ส่งแต่พยานยืนยันว่าแอมรู้ที่อยู่และบ้านของพยานรายนี้ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของแอมที่เพชรบุรีค่ะพี่คนนี้เป็นหนึ่งในคนที่แอมเนี่ยใส่ชื่อไว้วางใจที่จะให้เข้าเยี่ยมพี่เขาก็เลยอ่ะโอเคตกลงว่าวันนี้จะมาเป็นพยานให้กับฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจในสิ่งที่พี่เขารู้ทั้งหมดแต่บังเอิญว่าวันนี้ทางเราเนี่ยไปรับพี่เขาบอกว่ามันมีพัสดุเนี่ยพัสดุหนึ่งเนี่ยส่งมาแต่ว่าส่งมาในที่อยู่ที่พี่เขาไม่ได้อยู่แล้ววันนี้เราก็ไปรับแกแล้วก็เข้าไปเอาด้วยกันของเนี่ยส่งมาตั้งแต่วันที่19เมษายนด้วยความที่เราแบบรอเนาะเราก็รอเจ้าที่ตำรวจมาอาจจะเป็นความผิดของเราเองด้วยที่เราอาจจะแบบไปแกะดูก่อนพอแกะดูปุ๊บ ก็เป็นกระเป๋าหลุยซึ่งก็เช็คแล้วว่าเป็นของคุณก้อยแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือมีกระเป๋าใบเล็กอีก3ใบซึ่งทางญาติเช็คแล้วก็เป็นของคุณก้อยทั้งหมดแต่เรายังไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่งมารู้แค่ว่าส่งมาจากท่ามกาแต่มีชื่อเบอร์โทรชัดเจนอันนี้ก็เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วพี่คนนี้เขารู้จักชื่อคนที่ส่งมาไหมไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยว่าเป็นใครแล้วแอมรู้จักบ้านพี่คนนั้นที่เพชรบุรีรู้ค่ะรู้
พี่คนนี้รู้จักบ้านที่ส่งไปในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นบ้านของเพื่อนสนิทเนี่ยนะคะทีนี้ย้อนไปดูไทม์ไลน์19เมษายนวันที่พัสดุส่งไปถึงเนี่ยนะคะคือวันนี้เป็นวันเดียวกันกับที่ครอบครัวของก้อยไปร้องขอความเป็นธรรมที่กองปราบปรามเพื่อให้ช่วยคลี่คลายคดีและกระเป๋าแบรนด์เนมของก้อยใบนี้เนี่ยคุณผู้ชมเป็นกระเป๋าที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดก่อนหน้านี้นะคะที่ตัวก้อยเนี่ยถือไว้ในวันเกิดเหตุแล้วมันเป็นหลักฐานที่ตำรวจเนี่ยตามหามาตลอดเลยตั้งแต่หลังเกิดเหตุเนี่ยวันนี้มาเจอแล้วแล้วเจอในลักษณะเนี้ยถูกส่งพัสดุไปยังบ้านของเพื่อนสนิทเนี่ยนะคะโดยหลังจากที่บิ๊กโจ๊กได้เข้าตรวจสอบสิ่งของภายในพัสดุก็ภายในพัสดุก็มีการเรียกเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจเข้ามาทำการตรวจสอบสิ่งของต่างๆนะคะที่ถูกระบุว่าเป็นของก้อยเพื่อเป็นวัตถุพยานในสำนวนคดีก็มีข้อมูลมีวัตถุพยานเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะนี่นะครับพอมาปรากฏตัวทางพยานก็เข้าไปให้ปากคำกับทางบิ๊กโจ๊กครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนานกว่า4ชั่วโมงนะฮะแล้วก็มีการนำตัวพยานคนนี้ไปที่ตำรวจภูธรภาค7เพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมกับชุดคลี่คลายคดีด้วยพยานรายนี้บอกอย่างนี้ครับว่าช่วงที่มีการส่งพัสดุกล่องนี้มาให้เจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งว่าไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าส่งและค่าสินค้าใดๆตัวเองนี่เอ๊ะแล้วนะฮะเพราะตามปกติเวลาสั่งสินค้าจะเก็บเงินปลายทางตลอดก็เข้าใจว่าส่งไปที่บ้านตามที่อยู่บัตรประชาชนแต่ต่อมาเจ้าหน้าที่ส่งพัสดุแจ้งว่าจะนำไปไว้ที่ตึกใหม่ทำให้รู้ว่าสถานที่ส่งพัสดุที่จริงแล้วเนี่ยเป็นคอนโดที่ตัวเองไม่ได้อยู่มานานแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้สนใจไปเปิดดูจนกระทั่งมาถึงวันนี้กลับไปดูแล้วไปเห็นว่าพัสดุจ่าหน้าว่ามาจากท่ามะกากาญจนบุรีก็เลยสงสัยแล้วก็ไม่รู้จักชื่อคนที่ส่งมาด้วยแต่ยอมรับว่าความสัมพันธ์กับแอมรู้จักมาตั้งแต่ปี63เคยมีการชักชวนลงทุนตัวเองก็ได้ลงทุนแต่ไม่ขอเปิดเผยจำนวนที่ร่วมลงทุนไปแต่เงินเนี่ยได้คืนทั้งหมดรวมถึงแนะนำให้ไปกู้ธนาคารเพื่อนำเงินมาเพิ่มในการไปลงทุนตัวเองได้เอาสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยนะฮะให้แอมไว้เพื่อให้ไปสอบถามทางธนาคารว่าติดเครดิตบูโรหรือสามารถกู้เงินได้หรือไม่เหตุนี้เองก็เลยทำให้พยานรายนี้เชื่อว่าแอมมีที่อยู่ของตัวเองแต่ที่ผ่านมาแอมไม่เคยมาที่คอนโดตัวเองแล้วก็ไม่รู้เหตุผลด้วยว่าทำไมต้องส่งพัสดุมาหาตัวเองครับคือตอนแรกก็ไม่ได้สงสัยคือเพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันก็คือไปที่นั่นมาแล้วก็เห็นจ่าหน้าเนี่ยมันมาจากอำเภอท่ามะกาค่ะแล้วก็ชื่อผู้ส่งเราไม่รู้จักแล้วกับส่วนคุณแอมเองคุณผู้หญิงรู้จักไหมก็รู้จักนะรู้จักในฐานะอะไรคุณก็รู้จักในฐานะที่เขาก็ไปมาหาสู่แล้วก็เคยแบบชวนไปทำคล้ายๆกับว่าเป็นลักษณะกู้เงินธนาคารไหมอะไรอย่างเงี้ยของน้องเขาจะแนะนำให้ถือว่าสนิทกันไหมคะถามว่าสนิทไหมคือต้องถามว่าสนิทเนี่ยแบบไหนที่เรียกว่าสนิทแล้วที่อยู่เขาไปเอาของคุณผู้หญิงมาได้ยังก็อาจจะเป็นตามบัตรประชาชนที่เคยให้น้องเขาไปถามธนาคารซิว่าเครดิตบูโรเป็นยังไงยื่นกู้ได้ไหมค่ะแสดงว่าเขามีหลักฐานที่มีที่อยู่ที่ใช่ค่ะใช่ค่ะคือตอนแรกเนี่ยนะฮะพอนักข่าวถามว่าแล้วพยานรายนี้เคยโดนกระทำเหมือนกับเหยื่อรายอื่นไหมนั่นก็คือเคยโดนวางยาไหมพยานคนนี้เขาขอไม่ให้ในรายละเอียดนะแต่ยอมรับว่าเคยโดนบอกแค่นี้ยอมรับว่าเคยโดนแล้วก็ไม่ได้กังวลอะไรแล้วเพราะว่าผ่านจุดที่เคยถูกกระทำมาแล้วตอนนั้นไม่ทันคิดว่าตัวเองถูกกระทำนะถ้าจะให้เอาเรื่องก็ไม่มีหลักฐานแล้วหลังจากที่ตัวเองโดนกระทำก็ไม่เคยไปกับแอม2คนอีกเลยแล้ว3ปีที่ผ่านมานะครับแอมมักจะปรึกษาเรื่องส่วนตัวเรื่องในครอบครัวเรื่องทางการเงินโดยแอมอ้างว่าเล่นแชร์แล้วโดนโกงตัวเองก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ก็ให้คำแนะนำไปว่าอย่าไปเล่นแชร์แล้วก็ยอมรับด้วยนะฮะว่าแอมเคยยืมเงินตัวเองแต่ว่าแค่หลักพันครับณตอนนั้นน่ะคือเราไม่ทันได้คิดไงคะไม่ได้คิดเรามาคิดก็คือตอนเห็นข่าวแล้วเราย้อนหลังกลับไปดูซึ่งมันผ่านมาแล้วจุดนั้นถูกไหมคะแล้วถามว่าจะให้ไปเอาหลักฐานอะไรเอาเรื่องเขาคือพี่ก็ไม่มีหลักฐานอะไรเลยก็เป็นเรื่องของส่วนตัวเขาอะนะคะอันนี้ไม่ขอพูดได้ไหมเป็นเรื่องของผู้หญิงเป็นเรื่องในครอบครัวนะเรื่องการเงินเรื่องอะไรก็ปรึกษาเราบ้างไหมก็มีค่ะก็มีเขาเดือดร้อนอะไรเยอะขนาดนั้นก็เขาเล่นแชร์แล้วโดนโกงอะนะเราเคยถูกยืมเงินหรือเขายืมเงินเราไปบ้างไหมครับก็มีบ้างไม่มากไม่น้อยค่ะ